ไปญี่ปุ่นหน่อยนะคะเปิดปีใหม่มาเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะขนาดใหญ่ด้วยขนาด 7.6 นะคะทางบริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศค่ะแล้วก็มีการเตือนภัยสึนามิด้วยค่ะเหตุนั้นเกิดตอนประมาณสัก 16:16 นตามเวลาท้องถิ่นก็คือเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมงนะคะแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ค่ะทางตอนกลางของประเทศฝั่งตะวันตกนะคะก็เลยทางให้กรมอุตุของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งค่ะตรงบริเวณจังหวัดอิชิกาวะนิงาตะแล้วก็โทยามะแล้วต่อมาก็มีการเพิ่มการเตือนภัยอีกนะคะขยายไปยังยามากาตะฟุคุอิแล้วก็เฮียวโงะรวมเป็น6จังหวัดก็คืออยู่ตรงแถบชายฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะทีนี้ทางกรมอุตุของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ามีคลื่นสูงกว่า1เมตรซัดขึ้นชายฝั่งตรงบริเวณอิชิกาวะด้วยแล้วก็เตือนนะคะว่าอาจจะมีสึนามิสูงถึง5เมตรที่เมืองโนโตะจังหวัดอิชิกาวะคืออิชิกาวะนั้นเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะคะพื้นที่เขตโนโตโจค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้หรือมีเพื่อนมีครอบครัวใครไปเที่ยววันตอนนี้เนี่ยคงจะใช่เยอะมากเลยนะคะก็ต้องเช็คกันด้วยเพราะว่ารถไฟเขาก็หยุดวิ่งนะเวลาเกิดแผ่นดินไหวแบบนี้เพราะว่ามีการเตือนด้วยว่าอาจจะมี after shock เนี่ยตามมาได้อีกนะคะคือตรงจุดศูนย์กลางของจุดเกิดเหตุก็คือแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ526กิโลเมตรทางด้านของสถานทูตไทยที่โตเกียวนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในขณะที่มีการเช็คนะคะว่าโรงไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนั้นเป็นยังไงเอาเป็นว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบความผิดปกตินะทุกคนจะต้องโยงไปที่โรงไฟฟ้าเลยเพราะว่าตอนปี2011ใช่ไหมอันนั้นเกิดเหตุทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแต่มาครั้งนี้ทางตะวันตกของประเทศนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวนะดูจากเขาเรียกว่าคลื่นเมื่อกี้คนลุกอยู่เหมือนกันน่ากลัวอยู่นะครับคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะ